้นทางสู่ดวงดาวของผู้ประกอบอาชีพช่างแต่งหน้านั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคและขวางหนามมากมายเริ่มต้นตั้งแต่การแสวงหาความรู้ด้านการแต่งหน้าเลยทีเดียวหลักการสอนแต่งหน้าของ Cover Mark นะคะจะแบ่งออกเป็น2อย่างนะคะอย่างแรกคือการสมัครเป็นพนักงานการสมัครเป็นพนักงานนะคะก็จะผ่านการสัมภาษณ์และคัดเลือกเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วก็จะต้องเข้าไปอบรมต่ออีก45วันนะคะเมื่อผ่านการอบรมแล้วจะได้รับการป้อนงานจาก Cover Mark อย่างสม่ำเสมอค่ะอย่างที่2นะคะถ้าลูกค้ามาซื้อสินค้าของเรานะคะทางเราก็จะมีการอบรมให้กับลูกค้าแต่เวลาจะน้อยกว่าการอบรมให้กับพนักงานและจะไม่มีการป้อนงานให้ค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้นะคะก็ต้องติดตามรุ่นพี่นะคะไปแต่งหน้าตามสถานที่ต่างๆมานานเหมือนกันนะคะกว่าจะได้ออกมาแต่งคนเดียวซึ่งเราจะต้องเก็บเกี่ยวว่ารุ่นพี่เนี่ยเขาแต่งหน้าได้อย่างไรนะคะถึงจะสวยซึ่งเราจะเอาวิธีนั้นนะคะมาทำกับตัวเองแต่งกับตัวเองบ้างนะคะหรือไม่กับน้องๆที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็จับน้องๆนะคะมาแต่งมาฝึกหัดว่าเราจะแต่งได้เหมือนรุ่นพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากบริษัทเครื่องสำอางที่ต้องเข้าเป็นพนักงานจึงจะมีสิทธิ์เข้าอบรมวิชาแต่งหน้าแล้วก็ยังมีโรงเรียนสอนการแต่งหน้าโดยเฉพาะแต่มีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าค่าเล่าเรียนจะค่อนข้างสูงทีเดียวโรงเรียนสอนศิลปะการแต่งหน้าหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนะคะมีการแบ่งการเรียนการสอนเป็น3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรต้นนี่สอนเกี่ยวกับการแต่งหน้าตัวเองนะคะหลักสูตรที่2นี่เพิ่มความเข้มข้นขึ้นเราเรียกว่าหลักสูตรชั้นสูงนะคะเป็นการแต่งเพื่อการอาชีพในการแต่งเข้ากล้องทีวีหนังหรือว่าการแสดงบนเวทีนะคะหลักสูตรชั้นพิเศษซึ่งเป็นหลักสูตรที่3นั้นเนี่ยเราจะสอนในลักษณะที่ว่าเปลี่ยนแปลงบุคลิกของคนธรรมดาเนี่ยให้เป็นแบบต่างๆที่พิเศษออกไปแต่ละหลักสูตรราคาหลักสูตรละ 12,000 บาทรวมอุปกรณ์ด้วยคือผู้ที่มาเรียนนี่ก็จะไม่ต้องใช้อะไรเลยเราทางเราจะเตรียมให้เสร็จนะคะผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมสนใจในอาชีพช่างแต่งหน้าจริงๆนะคะก่อนอื่นก็จะต้องเรียนรู้การแต่งหน้าขั้นพื้นฐานก่อนละค่ะหลังจากนั้นเราก็หาประสบการณ์นะคะโดยการอ่านจากหนังสือดูจากทีวีบ้างหรือว่าสอบถามจากรุ่นพี่ที่เขามีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงนะคะข้อสำคัญก็คือว่าต้องรู้จักสังเกตแล้วก็มีความอดทนค่ะถ้าคุณสนใจจะประกอบอาชีพนี้จริงๆนะคะพรุ่งนี้ดิฉันมีคำแนะนำดีๆมาฝากวันนี้ลาแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ